ปให้พ้นเห็นไหมคะเจ้าของเจ้าของก็ใช้ไม้ตีเพราะไม่พอใจที่เจ้าดำนั้นล่าหมูป่ามาไม่ได้นะคะมันรู้สึกเสียใจมากเลยที่ถูกเจ้าของนั้นใช้ไม้ตีมันมานั่งซึมเศร้าร้องไห้นะคะเป็นไงคะมันได้แต่มองหน้าเจ้าของมองหน้าเจ้าของแล้วน้ำตาคลอแล้วมันจึงพูดว่านายท่านข้าเต็มใจล่าสัตว์ให้ท่านตั้งหลายสิบปียามนี้ข้าแก่ชราลงข้าอยากให้ท่านนึกถึงอดีตที่ข้าเคยรับใช้ท่านบ้างแทนที่ท่านจะมองข้าเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกได้โปรดเถิดบัดนี้ข้าแก่แล้วสงสารข้าเถิดอย่าตีข้าเลยมันกลัวค่ะเจ้าของเป็นไงคะโอ้โอ้จริงด้วยแฮแกอยู่กับฉันมานานนะเจ้าดำแกอยู่กับฉันมานานมากเลยเมื่อก่อนแกเก่งฉันคิดว่าแกจะเก่งตลอดแต่วันนี้แกไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนเพราะแก่แล้วนี่เองโอ้ฉันต้องขอโทษแกด้วยนะเจ้าดำเป็นไงคะเจ้าของรู้สึกผิดมากเลยนะคะเอาละนิทานจบปรบมือค่ะนะคะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะคะความรักความผูกพันนั้นเป็นไงคะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามนะคะแล้วก็ควรที่จะทำดีแล้วก็รักกันไว้นะคะนี่คือเรื่องราวของสัตว์แล้วก็เป็นไงคะนำมาเป็นข้อคิดเป็นคติสนใจให้กับเราได้นะคะเอาละตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาที่เรื่องของเรากันบ้างนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะลืมไปแล้วเหรอคะห้ามลืมนะคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัยใช่ไหมคะเป็นการเลือกใช้วัสดุนะคะซึ่งเรามีการทดลองในเรื่องของการซึมของน้ำการซึมของน้ำผ่านวัสดุต่างๆนะคะซึ่งวัสดุที่เราทดลองมีอยู่4ชนิดด้วยกัน1กระดาษเยื่อกระดาษเยื่อ2ผ้า3พลาสติก4กระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่ง4วัสดุ4ชนิดนี้นะคะมีการซึมของน้ำที่แตกต่างกันนะคะซึมได้ดีที่สุดคือกระดาษเยื่อรองลงมาคือผ้ารองลงมาคือกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์และไม่ซึมเลยคือพลาสติกค่ะนะคะถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติในการซึมน้ำแตกต่างกันแต่การนำไปใช้ประโยชน์สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะเรารู้จักเลือกใช่ไหมคะเรารู้จักเลือกถ้าจะทำเสื้อกันฝนใช้วัสดุอะไรดีคะพลาสติกใช้พลาสติกเพราะอะไรเอ่ยเพราะกันน้ำได้เพราะสามารถกันน้ำได้นะคะใส่เสื้อกันฝนแล้วออกไปตากฝนเราไม่เปียกเพราะเสื้อกันฝนกันน้ำได้ใช่ไหมคะถ้าจะตัดเสื้อผ้าใส่เสื้อนักเรียนใช้พลาสติกตัดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะมันเพราะกระดาษพลาสติกคะตัดได้ไหมจริงๆแล้วเอาพลาสติกอย่างเสื้อกันฝนเนี่ยมาตัดเป็นเสื้อนักเรียนใช้พลาสติกสีขาวมาตัดเป็นชุดนักเรียนทำได้ไหมไม่ได้เพราะกรรไกรตัดไม่เข้ากรรไกรตัดไม่เข้าเข้าสิเข้าสี่ลูกกันไกลตัดเข้าค่ะเพราะอะไรนะออดี้อะไรนะมันเป็นยังไงร่างกายเราเป็นไงโอ้โหมันจะเห็นภายในของเราแบบสีก็มีไม่ต้องใสออดี้ไม่ใช่ถุงแกงไม่ใช่ถุงร้อนแบบสีก็มีสีขาวก็มีถ้าเกิดว่าจะทำจริงๆน่ะทำได้แต่ความเหมาะสมถามว่าเหมาะสมไหมไม่อย่างน้อยๆพลาสติกเนี่ยระบายความร้อนได้ไหมคะไม่ได้โอ้ถ้าเอามาตัดเป็นเสื้อคุณครูว่าเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกค่ะเพราะพลาสติกไม่ระบายความร้อน
นะคะแต่ถ้าคนไหนที่ต้องการจะลดน้ำหนักอย่างเช่นพวกนักมวยเวลาจะขึ้นชกเวลาจะขึ้นต่อยเขาจะต้องมีการลดน้ำหนักใช่ไหมคะเขาจะใส่เสื้อที่เป็นพลาสติกนะคะใส่เสื้อที่เป็นพลาสติกเพราะเวลาเขาวิ่งออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเหงื่อจะออกนะคะจะช่วยให้การเผาผลาญไขมันของร่างกายนั้นดีนะคะเพราะไม่มีการระบายทำให้อุณหภูมินั้นเป็นไงคะไขมันนั้นจะถูกเผาและน้ำหนักจะลดได้เร็วนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ทำได้แต่เสื้อเราอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้จะเอาพลาสติกมาตัดเนี่ยเราไม่ต้องการให้ตัวเราร้อนใช่ไหมเราไม่ต้องการให้ตัวเราร้อนแต่ถ้าอย่างคนที่ต้องการให้ตัวร้อนก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นพวกลดน้ำหนักใช่ไหมคะหรือจะเอาเคยพับเคยพับเรือไหมคะพับเรือได้ไหมเรือพับมาจากอะไรกระดาษเห็นไหมไหนว่าไม่เคยเรือพับมาจากกระดาษนะคะพับเรือพับเล่นได้เล่นบนโต๊ะได้แต่เอาไปลอยน้ำเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวขาดเพราะมันเปียกแล้วมันก็จะขาดมันก็จะเปื่อยมันก็จะอยู่ในนั้นแหละในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็เล่นไม่ได้ถ้าต้องการจะเล่นเรือควรใช้อะไรคะเค้กหนังสือควรใช้อะไรคะเรือที่ทำจากเรือที่ทำจากพลาสติกค่ะเห็นไหมคะนี่คือการเลือกใช้วัสดุนะคะหรือจะทำมีดจะทำมีดโอ้โหเอาเป็นพลาสติกมาทำมีดได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าใช้พลาสติกทำเป็นมีดแล้วหั่นไม่ได้เฉือนไม่ได้เฉือนไม่ขาดถูไปเถอะถูเท่าไหร่ก็ไม่ขาดเฉือนเนื้อหมูก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงทำตัวมีดนะคะตัวมีดนี้ทำมาจากเหล็กนะคะซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าพลาสติกต้องการความแข็งแรงมากกว่าพลาสติกถามว่าใช้ไม้ทำได้ไหมล่ะไม้ก็แข็งแรงเพราะหั่นไม่เข้าค่ะไม้จนแข็งแรงยังไม่พอหั่นไม่เข้าจึงใช้เหล็กทำแทนนะคะแต่เหล็กมีความแข็งแรงมากในการที่จะทำให้เป็นมีความคมนะคะจึงต้องมีการนำไปเผาให้ร้อนเคยเห็นไหมคะขั้นตอนการทำมีดเอาไปเผาให้ร้อนร้อนยังไงร้อนจนแดงแล้วก็นำมาตีให้คมนะคะกว่าจะได้มีดแต่ละเล่มนะคะนานนะนักเรียนนานนะคะแล้วก็ต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือและความชำนาญด้วยนะคะนี่คือการเลือกใช้วัสดุนะคะให้เหมาะสมและปลอดภัยนะคะเอาละวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าวัสดุนั้นมีอะไรบ้างที่เราสามารถเลือกใช้ในชีวิตประจำวันของเราไปดูที่สไลด์กันดีกว่านะคะวันนี้ยังอยู่ที่เรื่องของเลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัยนะคะจากที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะของเล่นของใช้ทำจากวัสดุใดบ้างนะคะอ้าวไปดูกันของเล่นของใช้ทำจากวัสดุใดบ้างนะคะทำจากอะไรได้บ้างทำจากผ้าของเล่นของใช้ทำจากผ้านะคะทำได้ทั้งของเล่นนะคะและทำได้ทั้งของใช้จากภาพที่นักเรียนเห็นเป็นเสื้อใช่ไหมคะเป็นเสื้อทำมาจากผ้านะคะผ้าสามารถทำเป็นของเล่นได้อย่างเช่นตุ๊กตาใช่ไหมคะผ้าสามารถทำเป็นของเล่นได้อย่างเช่นตุ๊กตานะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ชอบเล่นมากนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นของใช้ได้เสื้อผ้ากางเกงผ้าปูที่นอนผ้าห่มผ้าพันคอของตกแต่งก็ได้อู้ของตกแต่งก็ได้ใช้เป็นอะไรคะทำใช้เป็นโมบายดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอยู่หน้าบ้านก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือวัสดุนะคะวัสดุอย่างแรกที่ใช้ทำเป็นของเล่นของใช้คือผ้านั่นเองนะคะวัสดุต่อไปค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นกระดาษค่ะสามารถนำมาทำเป็นของเล่นของใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นกระดาษระบายสีนะคะกระดาษระบายสีนี่เป็นของเล่นหรือของใช้ของเล่นกระดาษระบายสีเป็นของใช้ลูกของใช้ค่ะ
ช้ระบายสีนะคะต่อไปค่ะเป็นอะไรเอ่ยวัสดุต่อไปเป็นไม้ค่ะไม้นี่มีความแข็งแรงนะคะไม้มีความแข็งแรงมากสามารถทำได้ทั้งเป็นของเล่นและของใช้วัสดุต่อไปค่ะเป็นแก้วเป็นแก้วนะคะใช้ทำเป็นของใช้ทำของเล่นได้ไหมได้ไหมทำได้แต่ว่าไม่นิยมทำนะคะไม่ทำค่ะเพราะหล่นแล้วแตกหล่นแล้วแตกนะคะแตกแล้วเหยียบแล้วเลือดออกเห็นไหมคะได้รับบาดเจ็บเลยนะคะได้รับบาดเจ็บเลยนะคะไปดูต่อค่ะไปดูต่อนะคะอันนี้แก้วเนาะสะกดคำว่าแก้วให้ครูหน่อยเร็วแก้วนะคะป.2แล้วคงเขียนเป็นแล้วใช่ไหมคำง่ายๆนะคะไปดูวัสดุต่อไปเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกค่ะนะคะพลาสติกนะคะนำมาทำเป็นของเล่นก็ได้ของใช้ก็ได้นะคะของเล่นส่วนใหญ่นิยมทำมาจากพลาสติกเพราะแตกไม่แตกหล่นแล้วไม่แตกค่ะเอ๊ะแล้วทำไมของเล่นต้องให้หล่นด้วยล่ะทำไมต้องหล่นด้วยล่ะของเล่นทำไมคุณครูชอบพูดว่าหล่นเพราะว่าคนที่เล่นส่วนใหญ่แล้วก็จะอายุน้อยๆใช่ไหมคะการระมัดระวังนะคะการหยิบการจับของนั้นอาจจะไม่ถนัดนะคะได้ไม่ดีเท่าคนโตนะคะจึงนิยมทำของเล่นจากพลาสติกนะคะของใช้ก็ทำได้ค่ะนอกจากภาพที่นักเรียนเห็นแล้วเป็นกระปุกนะคะโต๊ะพลาสติกมีไหมมีเก้าอี้พลาสติกมีไหมมีเวลาไปช่วยงานนะคะกินงานเราก็นั่งเก้าอี้พลาสติกกันใช่ไหมคะแต่เก้าอี้ที่เรานั่งตอนนี้เป็นอะไรไม้เป็นไม้นะคะแล้วก็เหล็กด้วยต่อไปวัสดุต่อไปค่ะเป็นอะไรเอ่ยกระเบื้องเป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องนำมาทำเป็นของใช้นะคะแล้วก็เป็นของประดับตกแต่งนะคะสวยงามค่ะนะคะใช้ปูพื้นปูผนังก็ได้นะคะต่อไป